อ๋อเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะไปเฮาทำยาป้าแล้วก็พักปลูกเองนะคะช่างสุกัญญาทาวเวอร์มิแลนด์นะคะวันนี้ย่าก็ทำงานบ้านงานสวนเสร็จแล้วนะคะก็คิดอยากกินข้าวปุ้นจ้ะน้ำยาป้าก็สิต้มน้ำยานะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าใส่อะไรบ้างง่ายๆค่ะรับรองว่าแซ่บนัวน้ำยาป่าปลานิลนะคะแล้วก็จะพาพี่น้องต้มเส้นข้าวปุ้นค่ะโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะก็จะมีขายที่ร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวย่าจะต้มอันนี้เขาจะต้องแช่น้ำ15นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะต้มในน้ำร้อนอีก10นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นนะคะก็จะเด็ดน้ำแล้วก็กินได้เลยเดี๋ยวเราแช่น้ำก่อนนะคะ15นาทีน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เส้นข้าวปุ้นลงไปเลยจ้ะนี่นะคะต้มต่อไปอีก10นาทีค่ะเนี่ยพี่น้องนี่ก็ผ่านน้ำเย็นจัดเดี๋ยวจะจับเส้นขนมจีนให้ดูนะคะใส่นี่ค่ะค่ะเส้นข้าวปุ้นย่อยนี่ค่ะปลานิลนะคะหม้อเดือดเสร็จแล้วนะคะพี่ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวย้อยก็จะเอาปลานิลใส่นะคะน้ำน้อยไปเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกทีนึงก็ได้ค่ะพี่น้องย้อยก็จะเอาปลาดิบนะคะที่เป็นตัวๆนะคะใส่ต้มไปในนี้ด้วยนะคะนะคะก็จะได้ปลาเสร็จแล้วย้อยก็จะตักเอาแต่เนื้อพี่น้องตักเอาแต่เนื้อแต่พริกไปตำจ้ะทำทั้งหมดเอาไว้ดอกไม่วันมันมาเข้ากับสีดำกระชายเห็นมันแหลกก่อนเนาะใส่เดี๋ยวกินเข้มได้จักหน่อยน้ำยาป้าพี่น้องกับปรุงเอาเองจ้ะใส่กระชายมันพอมากระหอมใส่หลายกับโบแมนใส่หลายกับโบแซบหลายเกินกับโบแซบพอแล้วเดี๋ยวเฮากลับไปไล่เส้นหม้อต้มกันจ้ะเนี่ยพี่น้องจุดนี้ก็พอได้กินอยู่เด้เห็นบ่ได้บ่ยังหลายแล้วเนาะไปกันเลยจ้ะแล้วก็สิเอาปลาที่เฮาตำแล้วจ้ะมาละไล่ใส่กระตังไฟให้เดือดจ้ะตังไฟให้เดือดคนไหนเฮาก็เติมน้ำได้อีกจ้ะพี่น้องก็เอาจ้ะนี่ก็สิปรุงรสใส่ข้าวนอกไก่ก่อนนึงค่ะอันนี้แบบขาก็ได้จ้ะปรุงชูรสเนาะใครชอบน้ำตาลก็ใส่นะคะแต่ย่อยบ่มักจ้ะแล้วแต่เนาะรสชาติไปรสชาติมันก็สิเอาใบมะกรูดมาใส่เนี่ยจ้ะแช่แข็งเนี่ยจ้ะเบบกูที่นี่กะแพร่หายกระท่องคำใส่สมิงกับพ่อจ้ะโอเคเดือดได้ที่แล้วพี่น้องโอเคเบิ้งแสบคัดเขาก็ใส่ต้นหอมไปเลยจ้ะเทจวกไปเลยปิดไฟเลยจ้ะเรียบร้อยมียาป่าปลานิลแค่พักไปกินก็อันขนมจีนเนาะไปแม่งรักมันห่อนมือนี้มันห่อนมันเลยเหี่ยวจ้ะนี่หูหอมแต่ได้เนี่ยจ้ะค่ะพ่อแกก็สิตึงจากสีรถเม็ดบักทั่วให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยจ้ะเพราะมันแกมันก็จะเป็นเม็ดแบบเดียดจ้ะกินก่อนเนี่ยค่ะ
หวานเนี่ยเกือบบนหนาเสื้อ นี่หอมฝรั่งอันนั้นหอมไทยหอมไทยตัวนี้หน่อยกินไปเอาเดี๋ยวพอเลี้ยวต้นหอมแตงกะเนี่ยจ้าพี่น้องหน่วยหนึ่งกับพ่อแล้วกินผู้เดียวหรือจงไว้เนี่ยตอนนี้กับมียังมีสองสามต้นพุ่นอีกหลายๆเดี๋ยวพ่นสิบใหญ่จ้ะเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะไปเฮาธัญญาป้าแล้วก็พักปลูกเองนะคะมาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วข้าวปุ้นจ้ะเฮ็ดเวียกแล้วก็มากินข้าวปุ้นเนี่ยค่ะธัญญาก็แซ่บๆพี่น้องเอ้ยไปอยู่ไกลปัญญาเมย์กำลังอยู่ไกลกันมาเด้อเด็กกินบ่พี่น้องพี่แอนดี้พี่แอนดี้กินบ่เป็นมาเด้อพี่น้องแซ่บขนาดใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วหวานพี่น้องลวกแล้วนี่ก็สะระแหน่ปลูกเองมันก็สบายใจเนาะปลาได้จักหน่อยนี่บ่แม่นการกินโซ่นะคะกินให้อิ่มค่ะป้ายิบยิทายเอ็ดยูแคนโกอินI don't know what you want to eat. แซ่บผักพี่น้องเพราะว่าปลานี่กระสนแล้วกับผักกับสดสดภูมิใจแบบว่าเท่าไม่ต้องไปซื้อผักอีกอย่างนึงเท่ากับเท่ากับเก็บที่สวนกินจ้ะต้องไปซื้อเขาแซ่บแซ่บตรงนี้จ้ะถั่วหวานลวกแล้วลวกแล้วแห้งตะหวานบ่เนี่ยอุตส่าห์หนีมายังเลยน้ำกลดอยู่เนาะอันเนี้ยกินสองเทือกับเบิร์ดละจ้ะพี่น้องของมากแซ่บครับแซ่บๆพี่น้องถ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องกินข้าวปุ้นแห้งก็กินข้าวปุ้นแบบสดๆเนาะเดี๋ยวมันบ่มีก็ต้องต้มเอาจ้ะกินกระทั่วหวานน่ะมันก็ดับความเผ็ดได้น้ําไปแอนดี้เบิ่งกินบ่เป็นค่ะอย่ากระซัดผู้เดียวสิคะโอเคค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้นะคะย่อยกะนําเสนอเมนูแซ่บๆอีสานบ้านเฮาจ้ะลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อกินแบบกินกับบักถั่วอีหยังก็ได้จ้ะลองเบิ่ง
กับน้ำยาปลาแซ่บจ้ะมะเผ็ดผัดเผ็ดชอบกินผักหลายกระมังที่1กำลังจะผ่านไปนะคะพี่น้องขยะก็มาเด้อจ้าหัวสวีดามันก็สิคือบอกคงบานเฮาจ้ะครับพี่น้องอายุบานก็สิคูณบอกคงแล้วก็กินแล้วข้าวปุ้นแซ่บโอเคค่ะกะสำหรับมื้อนี้นะคะยายอ้อยกะฝากพี่น้องกดติดตามกดให้กำลังใจนะคะติชมได้นะคะใส่คอมเมนต์อยู่ด้านล่างค่ะว่าอยากให้แก้ไขอีหยังใดนะคะกะสิรับฟังค่ะแล้วกะสำหรับมื้อนี้กะขอลาไปก่อนจ้ะแล้วกะสิหาสาระดีๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องสุกัญญาทราเวลแลนด์ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะระวังโควิดเด้อจ้ะพี่น้องกำลังระบาดหลายว่าสั้นจ้ะย่อยกับจักรวาลย่ามใดเสด็จเมื่อบานจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายอีกเทื่อนึง